สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาก็อ่านหนังสือพิมพ์เห็นพาดหัวข่าวเพลิงไหม้รุนแรงที่ซอยสวนพลูซึ่งเป็นที่ที่ผมคุ้นๆอยู่ปรากฏว่าไฟไหม้คราวนี้ลามไปจนกระทั่งถึงสถานีตำรวจวัดพญาไกรที่เป็นแฟลตตำรวจไหม้ไปตึกหนึ่งจนถล่มลงมาส่วนบ้านเรือนที่อยู่ในชุมชนแออัดสวนพลูนั้นไม่เหลือครับเพราะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นด้วยไม้โกโรโกโสถึงจะพยายามทำให้ดีเท่าไหร่ก็ยังไม่พ้นสภาพที่เรียกว่าไก่เนี่ยนะบินไปแล้วก็ตกโดนเอาหลังคาบ้านเพราะว่ามันติดกันซะเหลือเกินอย่างกันนิ้วมือการดับเพลิงนั้นต้องเห็นใจพนักงานดับเพลิงเพราะว่าไอ้เจ้าทางเดินเล็กๆนั้นรถดับเพลิงเข้าไม่ได้เข้าไปอีกทางก็มีกำแพงกันต้องทลายกำแพงแต่ไฟมันก็ลุกลามมากเพราะว่าตอนนี้หน้าร้อนอากาศแห้งไม่มีฝนเลยลมพัดแรงด้วยก็ยิ่งทำให้ไฟนั้นลุกลามไปเป็นบริเวณกว้างเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า10ไร่บ้านเรือนหลายร้อยหลังพินาศไปกับกองเพลิงตอนนี้ทางมูลนิธิตลอดจนทางราชการก็กำลังดำเนินการช่วยเหลืออย่างรีบด่วนนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ต้องประสบภัยพิบัติในตอนนี้คำกล่าวโบราณนั้นเขามีไว้ว่าโจรปล้น10ครั้งก็ยังไม่เท่ากับไฟไหม้หนเดียวเป็นความจริงครับเพราะโจรปล้นเนี่ยบ้านยังอยู่แต่ถ้าไฟไหม้แล้วบ้านหายไปหมดเลยทีเดียวรวมทั้งทรัพย์สินที่เอาออกมาจากกองเพลิงไม่ได้นั่นก็เป็นภัยพิบัติอันร้ายแรงในฤดูร้อนซึ่งมีการเตือนจากอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้อาจจะมีพายุฤดูร้อนหรือจะเรียกว่าพายุสงกรานต์มาในกรุงเทพก็ได้จะเกิดขึ้นในกรุงเทพก็ต้องระมัดระวังครับเรื่องฟืนไฟในตอนนี้ไฟป่านั้นก็เช่นเดียวกันผู้ที่มีหน้าที่ระแวดระวังไฟป่าก็จะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องรีบไปดับไฟตั้งแต่ต้นเหตุไม่ให้ลุกลามไปไกลเพราะตอนนี้พื้นป่ามีใบไม้ร่วงลงมาแห้งมากสภาพอากาศแห้งมากถ้าท่านขึ้นไปทางเมืองเหนือขึ้นไปแถบสวนสนที่อยู่บนดอยท่านจะเห็นว่ามีคำเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้อุณหภูมิเท่านี้เท่านี้ความแห้งแล้งจะมีเท่านี้เท่านี้ให้ระมัดระวังไฟป่าเตือนกันมาอยู่โดยตลอดแต่ก็ยังไม่พ้นครับเพราะว่าคนที่เข้าไปในบริเวณนั้นสูบบุหรี่แล้วก็จะทิ้งก้นเอาไว้เป็นความมักง่ายของมนุษย์ซึ่งไม่ได้รับการอบรมมาก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติต้องคอยดูคอยระวังอยู่ตลอดเวลาหน้าเห็นจักนั่นก็เป็นไอ้กลุ่มไฟในดังนี้จึงระมัดเกิดขึ้นสุมันมีข้ออย่างไรก็ตามก็ต้องมีกันถึงผลรวมความก็คือว่าบุหรี่นี่ไม่ใช่ของดียิ่งเข้าไปหาของป่าเหนื่อยอ่อนเข้าก็จุดบุหรี่สูบ
ความเคยชินที่จะต้องขว้างก้นต้นบุหรี่ไปให้มันดับเองนั้นก็เกิดขึ้นมาเผอิญก้นบุหรี่มันไม่ดับเพราะอากาศมันแห้งไฟมันก็จะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุเล็กๆนี่แหละนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะของพันนี้มันเป็นพูดกันตรงๆเป็นสันดานของมนุษย์ที่ถ้าเป็นคนที่เรียกว่าช่วยไม่มีความรับผิดชอบโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเลยจากเรื่องไฟไหม้ใหญ่ก็มีเรื่องการถึงแก่กรรมของคุณสุภัทสวัสดิรักษ์บรรณาธิการสกุลไทยหนังสือสกุลไทยนิตยสารสกุลไทยที่เรารู้จักกันดีผมกับคุณสุภัทนั้นคุ้นเคยกันพอสมควรเพราะว่าคุณสุภัทนั้นอายุอานามไล่เรียกกับผมแกอ่อนกว่ากันก็ประมาณสัก 5-6 ปีเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งที่ทำให้เราคุ้นเคยกันเพราะว่านามสกุลของคุณสุภัทนั้นคือสวัสดีรักใกล้กับสวัสดีวัดเป็นอย่างยิ่งในสมัยที่คุณสุภัทเข้ามาอยู่ในวงการหนังสือใหม่ๆก็จะมีผู้เสนอข่าวว่าคุณสุภัทสวัสดีวัดอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวทีแรกผมก็เอ๊ะคุณสุภัทสวัสดีวัดนี่เป็นภรรยาใครเพราะไม่ใช่หม่อมราชวงศ์จนกระทั่งเจอตัวกันข้าวถึงรู้ว่าอ๋อคุณสุภัทนี่ก็นามสกุลสวัสดีรักไม่ใช่สวัสดีวัดคุณบำเหน็จก็หัวร่ออยู่เสมอสามีของคุณสุภัทตอนหลังก็เป็นที่รู้กันดีว่าสวัสดีรักกับสวัสดีวัดนะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนอกจากรู้จักคบหาคุ้นเคยกันเท่านั้นขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวขอแสดงความเสียใจมายังคุณบำเหน็จและลูกๆเวลานี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดสมณัติผมดูแวบๆไปนะครับจะเป็นวัดสมณัติหรือไม่อย่าเอาเรื่องผมก็แล้วกันขอให้สืบหาเอาเองนะครับนี่ก็อีกรายหนึ่งอายุอนามก็เพิ่งจะ6รอบ72เท่านั้นเองหมดจากเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็รู้สึกจะเหนื่อยๆไปสักหน่อยนึงเมื่อได้รับทราบข่าวเพื่อนฝูงที่ป่วยไข้ได้เจ็บที่สนิทสนมกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยอยู่โรงเรียนเดียวกันมาที่เทศรินแล้วก็ไม่เคยห่างกันเลยจนกระทั่งในระยะหลังที่เพื่อนคนนี้เขาเกษียณอายุก็ยังติดต่อกันอยู่ก็คือพันเอกสมชายหิรัญญกิจอดีตผู้ว่าการททนะครับคุณสมชายนั้นเป็นทหารปืนใหญ่รุ่น5ใหญ่นี่นะครับรุ่นพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์พลเอกประวัติวงศ์หุตเสวีพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนี่แหละนะครับก็มาก้าวหน้าทางด้านการท่องเที่ยวเกษียณอายุก็มาทำโรงเรียนที่เรียกว่า ITIM ITEM ร่วมกับพลเอกอัครพลสมรูปผมก็ในตอนแรกๆสมชายเขาก็บอกว่าให้ไปช่วยหน่อยให้ไปเป็นที่ปรึกษาก็เรื่องของเพื่อน
ในสมัยที่เขายังทำงานอยู่ที่ทททตรงข้ามโรงเรียนในร้อยก็มีเพื่อนอีกคนพลโทยุทธศักดิ์คล่องตรวจโรคข้ามฟากมาเมื่อเวลาเลิกงานมาที่ตึกที่ทำการทททแล้วก็นั่งกินเหล้ากันไปหลังงานเลิกจนกระทั่งค่ำมืดหน้าห้องซึ่งคุณ อรวรรณคุณจิตก็ต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาสมชายไม่ได้ถึงแก่กรรมนะครับแต่เวลานี้เจ็บหนักอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยเรื่องความเสื่อมของสังขารจะไปเยี่ยมเขาก็บอกว่าอย่าไปรบกวนเพราะว่าอยากจะให้สมชายพักมากๆผมได้ทราบเมื่อมาในตอนหลังว่าพวกรุ่นกันไปเยี่ยมสมชายก็ไม่ได้รับรู้อะไรนี่ก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่สนิทสนมกันมากเรียกว่าแทบจะเรียกว่ากินนอนด้วยกันก็เป็นธรรมดาของโลกอยู่มาจนกระทั่งอายุมากๆเข้าเนี่ยเพื่อนกินหายากแต่เพื่อนตายหาง่ายมากไปกันพลอยเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้ก็ไปกมลชโนวนะไปซะแล้วอัศวินเผาไปเสร็จเรียบร้อยก็ต่อมาด้วยพลโทนฤนาถบุญยรัตพันธ์ซึ่งจะสวดวันสุดท้ายแล้วก็เก็บศพไว้ก่อนรายนี้ไปกันมาแล้วแล้วก็มาถึงคุณแม่คุณพระเด็จลิมปิสวัสดิ์พี่ประนอมนี่ก็ตั้งศพสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริยารามตอนนี้ผมหาเวลาไปไม่ได้เลยทีเดียวก็ว่าจะส่งภรรยาไปในวันนี้หรือพรุ่งนี้ตัวผมติดอยู่ตลอดเวลาแล้วอีกประการหนึ่งถ้าเป็นวัดมกุฏแล้วผมไม่ค่อยถูกโรคกันไม่ใช่ถูกโรคกับพระนะครับแต่ไม่ถูกโรคกับสิ่งแวดล้อมในอากาศเพราะว่าเพื่อนๆ เขาบอกว่าไอ้ที่เผาศพในเมืองเนี่ยนะเผาเสร็จแล้วมันไม่ได้กระจายไปไหนหรอกไวรัสมันยังมีอยู่คลุ้งเลยทีเดียวเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นลองสังเกตด้วยตัวเองก็แล้วกันว่าเราเวลาไปสวดศพแล้วก็กลับมาเนี่ยคนที่แพ้ในเรื่องฝุ่นในเรื่องควันจะมีอาการเจ็บคอผมสังเกตตัวเองหลายหนถ้าจะไปในงานศพในวัดกลางเมืองโดยเฉพาะวัดโสมกับวัดมกุฏผมจะไม่ค่อยสบายมันมีอาการเจ็บคอแล้วบางทีก็มีอาการไออยู่เสมอก็เลยเปลี่ยนวิธีการผมจะไปในงานกุศลบำเพ็ญกุศลออกเมนในวันที่จะเผาไปตอนที่เลี้ยงพระสดับปกรณ์เสร็จแล้วก็จะลากลับโดยมอบให้เพื่อนฝูงญาติมิตรไปเผาแทนประพฤติอย่างนี้มาเรื่อยเลยครับจนเป็นที่รู้กันในวัดเทพศิรินทร์ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าวัดนั้นกว้างขวางแล้วก็ยังมีศาลาน้ำก็จะไปในงานสวดได้นี่ก็อีกวัดหนึ่งที่ผมพอจะไปได้ในวันบำเพ็ญกุศลออกเมนหรือสวดศพส่วนวัดธาตุทองนั้นสุดเอื้อมเลยครับไปที่ใดไม่สบายทุกที
ก็เลยต้องส่งใจไปแล้วก็ถ้าเป็นวันที่พระราชทานเพลิงวันชาปนกิจก็จะไปในช่วงตอนที่มีการบำเพ็ญกุศลออกเมนประพฤติอย่างนี้ก็ทำให้ตัวเองค่อยสบายเพราะว่าตั้งแต่อายุมากๆเข้านี่ไม่ถูกโรคกับการไปเผาศพในวัดในเมืองถ้าวัดพระศรีมหาธาตุยังค่อยยังชั่วครับที่นั่นสวดเร็วมาก 6:30 สวด 7:00 เสร็จถวายของกรวดน้ำเสร็จออกจากวัดมาไม่เกิน 20:30 แต่ก็มาติดถนนข้างหน้าถนนข้างหน้านี่ติดสนับดับสนิทเลยทีเดียวนะครับใช้เวลากว่าจะพ้นจากบริเวณนั้นไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนี่คือสภาพของงานศพในกรุงเทพพูดกันตามตรงนะผมยังชอบงานศพทางเหนือเขาไม่เผาในวัดครับเขามีที่สำหรับเผาที่เป็นสถานเผาศพเป็นเอกเทศเรียกกันว่าป่าเหี้ยวอย่างเชียงใหม่นี่มีสถานที่สำหรับเผาศพเนี่ยใหญ่โตอย่างเช่นที่สุสานสันกูเหล็กอันนี้ใหญ่โตมากอากาศดีแล้วก็ไม่มีการเผาในวัดครับทุกคนจะต้องไปที่ป่าเหี้ยวซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีบ้านเรือนคนหนาแน่นอันนี้สิครับทำให้เราไปในงานศพได้อย่างสบายไม่มีอะไรที่จะมารบกวนนี่ก็เล่ามาให้ฟังว่าถ้าท่านไม่เห็นผมในงานศพตอนสวดศพเนี่ยก็ขอให้รับทราบเถอะครับว่าผมมีข้อขัดข้องอย่างที่เรียนมาให้ทราบอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับพรุ่งนี้เวลา 8:30 ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สนามเป้ารายการครอบจักรวาลจะเสนอตุรกีทัวร์ตุรกีตอนที่1สำหรับการไปทัวร์ตุรกีนั้นผมได้เล่าให้ฟังมาโดยตลอดแล้วนะครับพรุ่งนี้ถ้าท่านหมุนไปที่ช่อง5สนามเป้า 8:30 ท่านจะได้เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงแทนที่จะต้องฟังแต่เสียงอย่างเดียวในรายการครอบจักรวาลพรุ่งนี้เสนอ Sightseeing รอบๆกรุงอิสตันบูลท่านก็จะได้ทราบว่า อิสตันบูลนี้อยู่ที่ไหนไม่ใช่เมืองหลวงของตุรกีซึ่งยังมีคนสับสนอยู่เมืองหลวงของตุรกีอยู่ตอนกลางของประเทศมีชื่อว่าอังการาส่วนอิสตันบูลเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่ที่ตรงช่องแคบบอสฟอรัสอยู่ตรงช่องแคบที่ทะเลดำ Black Sea เป็นทะเลปิดฝั่งหนึ่งเป็นของรัสเซียอีกฝั่งหนึ่งเป็นของตุรกีและก็ทะเลดำมีทางออกก็คือช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งกว้างกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเล็กน้อยพอออกมาแล้วก็จะมาถึงทะเลที่อยู่ในดินแดนตุรกีเรียกว่าทะเลมามาราเป็นทะเลใหญ่ไปจนกระทั่งถึงช่องแคบดาร์เดเนลซึ่งฝั่งหนึ่งเป็นกรีซหรือกรีกอีกฝั่งหนึ่งเป็นตุรกีช่องแคบดาร์เดเนลนี้จะเป็นทางออกไปสู่ทะเลอีเจียนต่อท
เลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลอีเจียนนั้นมีเกาะแก่งซึ่งเป็นของประเทศกรีซมากมายไม่รู้ตะกี่ร้อยเกาะเกาะเหล่านี้ก็จะกั้นพรมแดนระหว่างกรีซกับตุรกีทะเลแถบนี้มีภูมิภาพสวยงามเหมาะสำหรับตากอากาศในฤดูร้อนท่านคงจะเคยได้ยินชื่อว่าเศรษฐีของชาวกรีซออนาซิสมีเกาะเป็นส่วนตัวอยู่ในทะเลอีเจียนเนียนะครับเราไม่ไปถึงทะเลอีเจียนเพียงแต่ให้เห็นสภาพของอิสตันบูลซึ่งตั้งอยู่บนสองทวีปคือทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียดินแดนที่เป็นทวีปยุโรปก็อยู่ในดินแดนตุรกีเนี่ยแหละนะครับแต่มีเนื้อที่เพียงแค่ 3% ของเนื้อที่ของประเทศท่านดูเถอะครับท่านก็จะได้เห็นว่าอิสตันบูลนี่เป็นเมืองใหญ่เหลือเกินแล้วก็มีความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยที่พวกมองโกลตั้งแต่อัตติลาจอมทัพของชาวมองโกลมาจนกระทั่งถึงเจงกิสข่านที่รุกรามลุกล้ำเขตแดนในยุโรปมาต่อมาก็จะเป็นบรรพบุรุษของชาวเติร์กพวกเซลจุกต่อมาก็เป็นจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์เมื่อไบเซนไทน์ล่มสลายเป็นจักรวรรดิของออตโตมันชาวเติร์กที่มาครอบครองดินแดนแถบนี้จนเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่เรียกกันว่าจักรวรรดิออตโตมันซึ่งมีสุลต่านสุไลมานมหาราชเป็นสุลต่านเป็นกษัตริย์ของจักรวรรดิออตโตมันต่อมาเมื่อล่มสลายตอนที่มุสตาฟาเคมาลได้ก่อรัฐประหารล้มระบบสุลต่านสร้างชาติขึ้นมาใหม่เป็นตุรกีใหม่ไม่ได้นำเอาแบบแผนทางศาสนามาเป็นการดำรงชีวิตประจำวันทำให้ตุรกีเจริญรุ่งเรืองและก็มุสตาฟาเคมาลแม่ทัพใหญ่ก็ได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกีพฤติกรรมของมุสตาฟาเคมาลอาตาเติร์กที่เขาได้รับสมญาว่าบิดาแห่งชาติอัตตาเติร์กก็เป็นแบบอย่างที่หน่วยทหารของเรานายทหารหลายต่อหลายท่านได้นำเอาแบบอย่างนี้ขึ้นมาและได้ก่อรัฐประหารขึ้นเรียกตัวเองว่ายังเติร์กนั่นคือเป็นแบบแผนที่นำเอามาจากมุสตาฟาเคมาลอัตตาเติร์กนะครับในตอนแรกท่านก็จะได้เห็นสุเหร่าซึ่งมาเป็นสุเหร่าของทางศาสนาอิสลามจะเห็นวิหารเซนต์โซเฟียซึ่งเป็นวิหารที่สร้างถวายพระแม่มารีกับพระกุมารคือพระแม่กับพระเยซูในสมัยจักรวรรดิโรมันยุคไบเซนไทน์แล้วต่อมาเมื่อหมดยุคไบเซนไทน์วิหารเซนต์โซเฟียนี้ก็เป็นสุเหร่าหรือมอสก์หรือมัสยิดที่สวยงามมากเปลี่ยนมาเป็นอิสลามแต่เขาไม่ได้ทำลายสิ่งต่างๆออกไปเลยรูปเคารพบนฝาผนังก็ยังอยู่ตามเดิมรูป
พระแม่มารีกับพระกุมารที่มีกษัตริย์ยกวิหารนี้ให้ยกถวายก็ยังปรากฏอยู่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ต่อเติมเสริมแต่งเพราะว่าได้รับภัยพิบัติหลายหนโดนไฟไหม้บ้างโดนปล้นสะดมบ้างโดนแผ่นดินไหวบ้างแต่ก็ได้สร้างขึ้นมาจนกระทั่งเป็นวิหารที่สวยงามมาจนทุกวันนี้ในตอนหนึ่งนี้จะต้องไปได้ไปดูที่เซนต์โซเฟียไม่ใช่เซนต์โซเฟียขอประทานโทษพระราชวังโตแกปปี้ซึ่งสร้างอยู่ตรงหัวมุมของทะเลสาบที่ต่อจากทะเลมามาราเรียกว่าโกลเด้นฮอร์นเดิมเป็นสถานที่ห่วงห้ามสำหรับสำราญอริยาบทของสุลต่านแต่ในตอนหลังนี้เป็นของเรียกว่าสาธารณะไปแล้วนะครับคนเข้าไปในทะเลสาบโกลเด้นฮอร์นไปจนสุดทางน้ำได้อย่างสบายสบายทางฝั่งตรงข้ามนี้เป็นพระราชวังโตกัปปีซึ่งมีฮาเร็มที่ใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งชาวต่างประเทศที่นิยมผัวเดียวเมียเดียวนี่สงสัยว่าจะมีเรี่ยวมีแรงอะไรกันเพราะว่านางในฮาเร็มนั้นมีตั้งหลายร้อยคนเรียกว่าไปสมสู่อยู่กินกับบรรดานางในฮาเร็มวันละคนเนี่ยก็แทบจะหมดปีไปแล้วนี่พูดถึงว่าสุลต่านนั้นที่แข็งแรงมากนะครับความเป็นจริงเป็นยังไงเราไม่รู้เห็นแต่ความวิลิสมาราของฮาเร็มเท่านั้นเองตอนแรกนี่อาจจะยังไม่ค่อยเรียกว่าชัดเจนนะครับก็ขอให้ติดตามต่อไปเพราะยังมีอีก2ตอนในตอนที่2จะเป็นตอนเรื่องของความบันเทิงในกรุงอิสตันบูลมีระบำหน้าท้องที่เต้นแล้วไม่เหมือนกับระบำหน้าท้องที่อียิปต์เพราะว่าจะยักย้ายสายสะโพกมากกว่าแต่นางระบำนั้นสวยครับสวยทีเดียวแล้วเขาก็จะเล่นหัวกับผู้มาเข้ามาชมเขาจะเอาคนขึ้นไปร่วมแสดงสนุกสนานกันข้างบนบนเวทีเจ้าปินโตเถาเล็กของผมนี้ก็โดนเลือกตัวเข้าไปทั้งที่อยู่ห่างจากเวทีไม่ได้อยู่แถวหนึ่งเขาก็ไปเจาะจงมาสงสัยว่าเขาคงเห็นหน้าตาว่ามันคล้ายๆกันเพราะว่าทางเจ้าปินโตเถาเล็กนี้ถ้าท่านได้เห็นเขาก็ประพิมพ์ประพายมาจากเชื้อสายเปอร์เซียนจากอิหร่านของสกุลณพัทลุงที่สืบเชื้อสายมาจากสุลต่านสุไลมานนี่นะครับเขาก็เลยเอาตัวขึ้นไปเล่นสนุกสนานครับทำให้มีคนถามกันมาตอนที่ผมบอกว่าจะจัดไปเที่ยวอีกเมื่อไหร่ก็เลยบอกว่าตามคำเรียกร้องวันที่24ถึง29มิถุนายนไรนิชทราเวลเขาจะจัดไปตุรกีครับอย่าลืมชมให้ได้นะครับทั้งตอน1ตอน2และตอน3ทุกวันอาทิตย์อาทิตย์แรก25ต่อไปอาทิตย์ที่2ต่อไปอาทิตย์ที่9พฤษภาคมนะครับตอนนี้เปลี่ยนเรื่องครับเมื่อวานนี้ผมไปงานมั่นระหว่างลูกสาวคุณนิวัฒน์วันนิวัฒน์ศรีไกรวินหรือจำกับคู่มั่นของเธอที่เป็นคนภูเก็ตงานจัดขึ้นที่ห้องออเทอร์ลาวช์ที่โอเรียนเต็นที่ตรงนี้นะครับถ้าเรามีแขกเรือประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับไม่เกิน200เนี่ยนะครับจัดงานที่ตรงนี้ได้อย่างกระทัดรัด
นะฮะไม่เวิ้งว้างมากเกินไปเป็นงานที่กระทัดรัดและอบอุ่นงานมั่นนี่ก็เช่นเดียวกันจัดขึ้นที่นี่เลี้ยงอาหารกลางวันก่อนซึ่งทางโอเรียนเต็นได้จัดอาหารบุฟเฟ่มาอร่อยอร่อยทั้งนั้นเพราะว่าเขามีชื่อเสียงอย่างห้องหลอดจิมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าห้องหลอดจิมเนี่ยเป็นห้องอาหารบุฟเฟ่ตอนกลางวันที่น่าไปรับประทานเสียอย่างเดียวสนุนราคาก็จะสูงกว่าบุฟเฟ่ธรรมดาสักหน่อยกระบวนบุฟเฟ่นี่อยากจะบอกว่ามีที่หลอดจิมมีที่เอเทรียมโรงแรมแลนด์มาร์คอันนี้มีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนมีของกินดีๆเหลือจากขนานับแล้วก็ทุกวันตอนเที่ยงที่โรงแรมรอยัลริเวอร์เข้าแช่ยังมีนะครับเข้าแช่ยังมีจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกับเข้าแช่วังเทวเวศมีขายที่ร้านเดวา2ซอยอารีสัมพันธ์3อยู่ตรงข้ามกับซอยอารีสัมพันธ์3เดวานั้นอยู่ซอยอารี3ไม่มีสัมพันธ์นะครับอย่ามาผิดซอยเขาอยู่ทางด้านนู้นครับไม่มีสัมพันธ์ที่ตรงนั้นนะครับดีวันดีคืนเพราะว่ามีที่จอดรถแล้วก็การบริการก็ดีอาหารก็ดีเชิญไปรับประทานได้เข้าแช่ยังมีเข้าแช่ตำรับวังเทวเวศจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ในงานมั่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมก็ได้ไปร่วมงานในฐานะที่คุ้นเคยเหมือนฉันญาติสนิทคุณวันนิวัฒน์นั้นอ่อนกว่าผมรูป20ปีก็เห็นกันมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเป็นหนุ่มแล้วก็โตจนกระทั่งมีลูกเป็นพ่อตาเป็นว่าที่พ่อตาแล้วก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้ในงานนี้คุณรัฐศรีไกรวินอดีตรองประธานศาลฎีกาคุณบุญธริกาก็มาชื่นชมกับหลานสาวซึ่งเป็นหลานตาเออหลานปู่หลานย่าที่จะเป็นฝั่งเป็นฝาในคราวนี้นะครับงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อนฝูงของจ้ำซึ่งอยู่ในวงการของทหารมากันพร้อมเพรียง นี่นะครับนี่ก็ไปในงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาตอนนี้ผมมีเรื่องที่จะต้องทำกันบ้านมาเพราะว่าจะไม่อยู่วันที่25 26 27 28 29นี้ผมจะต้องเดินทางไปสุราษฎร์ไปตรังเพราะมีการประชุมใหญ่สามัญของบริษัทกว้างไพศาลหรือปุ้มปุ้ยนี่แหละนะครับส่วนในวันอาทิตย์นั้นก็จะมีงานครบ50ปีของการก่อตั้งร้านวิเศษไก่ย่างซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นห้องแถวไม้3ห้องอยู่ตรงสถานที่ที่เป็นวิเศษไก่ย่างในปัจจุบันจากห้องแถวไม้3ห้องก็เจริญก้าวหน้ามาจนเป็นตัวตึกในปัจจุบันและครบ50ปีในวันอาทิตย์ที่25นี้ก็มีงานเลี้ยงฉลองครบรอบ50ปีซึ่งผมก็จะต้องไปในงานนี้จากนั้นก็ต้องรีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวขึ้นเครื่องบินลงไปสุราษฎร์เพื่อไปเคารพศพกำนันจรัสเทือกสุบรรณ
บิดาของคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิกสภานิติบัญญัติร่วมกันครับสวัสดีครับ